สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปอมคนมองข่าวได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชน YouTube เป็นข้อความที่น่าสนใจโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสวัสดีจำเลยผมรู้ว่าคุณให้ความสนใจในพยานหลักฐานทุกชนิดที่ตรวจเก็บได้เพราะอะไรนะหรอผมคงไม่ต้องบอกในเมื่อคุณเองก็รู้ดีแก่ใจผมต้องการให้คุณหาคำตอบตามคำถามในภาพเพราะอะไรนะหรอเพราะผมอยากให้คุณรู้ว่าความเงียบนั้นมีความน่ากลัวอยู่ในระดับสูงเสียงเงียบที่คุณไม่อาจคาดเดาได้เสียงเงียบที่คุณจะความคุณลงได้อย่างสิ้นท่าเสียงเงียบที่กำชะตาคุณโดยไร้ข้อกังขาเสียงเงียบที่จะพาคุณไปส่งอย่างที่อันควรลองทายดูสิครับจำเลยพบกับเฉลยหน้าบัลลังก์ครับพยานหลักฐานชนิดใดถูกตรวจพบและหายไปกับความเงียบหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วครับตัวกระผมช่วยจำเลยคิดก่อนครับฮ่าฮ่าฮ่าหลอนมากครับแอดขนาดผมไม่ใช่จำเลยยังรีบคิดหัวซุกหัวซุนสุดๆเลยครับเราจะรอวันที่จำเลยได้รับโทษประหารเราอยากเห็นความยุติธรรมบนเชิงตะกอนความจริงในบทพิฆาตจิตยังคงส่งผลให้อารมณ์และจิตใจของจำเลยกระวนกระวายและทุกข์ใจตลอดระยะเวลาของอิสรภาพที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้ให้เป็นนรกขณะลืมตาความเงียบจะพามันไปสู่ที่ชอบสุขสงบจบที่มัดจัด3เข็มสุดยอดเลยค่ะคนมองข่าวบทความของคุณจะเตือนใจจำเลยและทำให้คดีมีคนจ้องจนถึงวาระสุดท้ายของจำเลยความเงียบที่แฝงความจริงอยู่ในนั้นจำเลยตอนนี้สุขภาพจิตของจำเลยคงอยู่ในขั้ววิกฤตหนักแต่คนคอยติดตามนี่ชอบและระทึกไปพร้อมกับจำเลยแต่ออกมาในรูปแบบที่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วนะศรีถนนชัยเมื่ออยู่ในคอกต่อหน้าบัลลังก์ศาลที่เคารพผู้พิพากษาขอให้โชคดีจำเลยสองผัวเมียสิ้นเดือนนี้จะดังระเบิดอีกรอบจำเลยช่วงนี้ไหวไหมกระทิช่วยคิดกางเกงยีนได้คืนอย่างคะเสื้อน้องชมพู่กับกางเกงยีนจำเลยที่ตรวจยึดไปขอให้เจอเสื้อน้องชมพู่ที่หน้าบัลลังก์อยากเห็นจำเลยลวงโลกได้รับโลเล็กต่อหน้าท่านอัยการวิ่งเก็บทั้ง3วัน3คืนนำไปซ่อนทิ้งลงน้ำเผาก็ยังไม่หมดหลักฐานไหลออกมายังกับกระเป๋าโดเรมอนหลักฐานทุกชิ้นมันไหลไปกองอยู่ที่บ้านคุณหมดจำเลยจำเลยสยองแน่ผัวเมียหลังสิ้นเดือนนี้จะดังระเบิดเถิดเทิงอีกรอบที่หายไปกับความเงียบมีอยู่สิ่งเดียวที่คนคิดว่าหาไม่เจอฮ่าฮ่าฮ่าจำเลยเรามาต่อกันที่ทางด้านชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านนี้ก็คือคุณปรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความว่า
อร่อยไหมตาไปทำคอนเทนต์เข้าหายายกินข้าวด้วยกันพอกลับไปก็ไปไร้อีกอย่างให้ FC ด่ายายเล่นตาเทาปริ้นปรอนกะลอนเหมือนลูกสุดที่รักลูกคนอื่นเขาดีใจนะที่พ่อมาหาแม่แต่สำหรับเธอกล้าพูดได้เลยว่ามันไม่ปลื้มไม่งั้นมันจะมาดึงตาออกจากยายตั้งแต่แรกทำไมข้าวปลามีกินหรือไม่มีก็ไม่สนใจปล่อยให้อยู่ตามยถากรรมมีแต่ยายกับลูกคนอื่นนี่แหละคอยส่งข้าวส่งน้ำคิดบ้างนะตากินเสร็จก็อย่าไปตีหน้าเศร้าให้เขาด่ายายเหมือนทุกครั้งล่ะนะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ากะโหลกกะลาป่าราเนาตาเท่าคนนี้ถูกต้องครับรู้ชัดแล้วอีต้มตุ๋นสันดานเหมือนใครนั่นไว้ใจใครได้ตระกูลนี้มันเป็นแค่คอนเทนต์โชคดีที่กูเป็นคนใจอ่อนแต่ไม่อ่อนไหวสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จริงควรเป็นชีวิตอยู่กับความตอแหลอย่าว่าแกเลยค่ะช่วงนี้ขาลงยอดตกแต่ก่อนฮือฮาไอ้จิมมี่บอกด่วนขนลุกน้ำตาไหลตามาบ้านลุงพวยพวกขี้ข้ารีบนำข้าวปลาอาหารมาถวายเพื่อจะได้เป็นที่รักแย่งกันถ่ายแกเป็นได้แค่เหยื่อตัวหนึ่งที่หล่อเลี้ยง YouTube ให้มีประเด็นเล่นพอถึงวันนี้ก็ไร้ค่าหมดราคามีก็ได้ไม่มีก็ได้เราควรเวทนาดีกว่าค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ